ว่าสอบมันจะมีบ้างว่ะมีบ้างเหรอต้องไปถามคนนะความมันมีโบราณมีนิดยุคโบราณมาเลยอันนี้เย็บเย็บแบบพื้นบ้านแต่เก่าเลยพี่น้องเย็บแบบพื้นบ้านแต่เก่าติดเข่าประตูเวียนมันไม่แก่ละมันบริกรรมไม่แก่เลยมันก็ไม่อ่อนนะไม่ยังไม่ไม่ตูเนี่ยโอ้ไม่ตูแล้ววะไม่ตูมันก็อยากแตกแล้วไม่แก่ถ้าไม่อ่อนนี่บ่ดีเลยล่ะบ่ทนดูกไว้ผมเคยจักแว่นก็แก่ไม่ค่อยเอามา 4-5 ป่องนี่ล่ะนั่นล่ะเอามาได้เป็นเดือนแล้วยังจักบ่แล้วโอ้ยมื้อใดก็ค่านั่นค่านี่เฮ็ดแนวอื่นไปมื้อนี้ก็หลานเล่นอยู่นําก็เฮ็ดบ่ได้นะมื้อเนี่ยมันหยาดมื้อแล้วช่วงเช้าพัดไปบ้านผือไปธกสเกษตรบ้านเฮาเราก็เลยไปบ้านผือว่าจะได้ธกสนเอาก็ไปเลี้ยงหนีเลี้ยงสินตัวกับธกสโอ้ไปจังนี้โอ้ยเอาหานี่บ่ทันได้หยิบเนี่ยโอ้เนี่ยบ่ได้แค่ก็จังอันนี้ยังมีตัวของโอ้มันยังมาคืนกันหลายแท้ตุมันยังมาสุบมันบันเหลือหลายแท้ฮะนี่คือตัวนี้มันก็ลุงน้อยมันนั้นเฮ็ดต่อกันมันนี่บ่ได้หลุดบ่เออบ่ได้หลุดกันบ่ได้หลุดกันติตัวน่ะหลุดก็มันติบเข้าประตูเวียนตกตุเพิ่นก็ได้นำเข้าไปฝีมือประตูเรียนข้างไล่กระเตะไล่ข้างกระเตะแต่ความมักกันนะกันเพียงกระจับนะมันบ่เป็นยังไงบ่เป็นตะเบิ้งบ่เป็นตะเบิ้งให้มันลื่นกันจังน้อยพอดีงามหน่อยมันติดเนี่ยติดนี่ยิบแล้วเรียบร้อยทางฝามันเฮ็ดหูพร้อมอันนี้โตมันบ่ได้อ้าวถึงธรรมดาถึงลูกโซ่บัดเนี่ยอันหยิบเนี่ยสินธรรมดาก็มีตัวเนี่ยนี่ดิเออนี่ดิเนี่ยดิ่งธรรมดาก็มีตัวเนี่ยเนี่ยโอ้นั่นบัดจอดตัวน่ะคือบ่ดึงลูกโซ่บ่ลดมันน่ะมันห่างบ่ห่างแทงห่างโพดเว้ยห่างห้อยมันยืดแค่กันนี้แล้วคั่นนั่นลําได้อ่ะสิจับซะบัดโอ้นั่นแล้วนี่เขาเอิ้นหยิบลูกโซ่แต่ว่าเพิ่นตัวนี้น่ะเฮ็ดกลางเนี่ยตาเพิ่นบ่ดีปานใดตัวบ่ทรงเพิ่นเฮ็ดถึงตาดีเฮ็ดเต็มแล้วตามภาษาผู้เฒ่าแล้วเนาะตัวเนาะได้ซุมนี้ก็ดีหลายแล้วล่ะหน่วยผู้ใดตีเฮ็ดเป็นบ่ล่ะวะมันอยากตีดีหลายมันเฮ็ดเป็นบ่ตีเฮ็ดเป็นอยู่บ่เออจ้างเขาเป็นคนทุกมื้อนี่แต่ว่าเฮ็ดบ่เปลี่ยนแล้วคนทุกมื้อนี่ยากอยู่สิเปลี่ยนอย่าโตมันน่ะยิบได้จักกล้องแล้วน่ะทั้งเบิดน่ะซะนี่ล่ะเออเฮ็ดพวกนี้เหรอมันยิบปานบ่น่ะมื้อนี้ว่ะเออเฮ็ดเล่นจุละนะก็นอนแม่นอยู่อย่าสิไปเลี้ยงไหลบ่ได้เลี้ยงเอาแล้วยิบทั้งก้นมันบ่ฮั่นน่ะเออนี่สิฝามเออก้นมันโตมันเออนั่นยิบเอารถติอย่าค่อยบ่เปลืองได้แดงมันเฮ็ดยากเด้อันนี้คู่กันน่ะแม่นอยู่เฮ็ดง่ายๆเด้อเฮ็ดยากยุ่งข้อยก็เฮ็ดอยู่อันเนี้ยแต่ว่าข้อยว่ามันบ่แน่นดีคือหยิบธรรมดาแบบนั้นบ่แน่นถ้าบ่แน่นเออมันสิบ่แน่นคือหยิบธรรมดาเด้อโคตรตรงนี้บ่ได้นะสู่แบบนั้นบ่ได้นี่ตัวนี้หยิบลูกโซ่นี่มันดึงถึงอีกอย่างนึงมันได้เส้นน้อยแล้วเวลาเฮามาดึงแฮงน่ะย่านได้มันขาดเออมันดึงจนยุ่งมันเถื่อเออแล้วก็โหดยุ่งไปเออแต่ว่าได้เขียวแบบนั้นหยิบหั่นง่ายอยู่นี่แม่นติ๊กบ่ได้หั่นน่ะเขียวนั่นสิซื้อเอาเครื่องเอาดินเอาถุงดํามากล้าบักพริกมื้อนี้น่ะไปบนพื้นน่ะเออกาบักพริกว่ามันกากาบักพริกว่าหั่นกากะหล่ำก็ขายเบิดแล้วเด้มันเบิดยามกะหล่ำแล้วก็กาบักพริกแล้วล่ะบาดเนี่ยกาบักพริกขายให้คนปลูกเอ้ามันไปทำงานหนักบ่ได้ก็เฮ็ดย่องๆแยกๆเล่นอยู่นำบ้านตั่ว
เลยหาบาทสิบบาทกะยามาเฮ็ดเล่นไปโอ้ยกะยาผมเฮ็ดใจว่าบ่ซีเรียสกูเฮ็ดงานหนักบ่ได้เฮ็ดของเฮ็ดกุ้งเขาง้องเงียบเกินไปลงทุนไป200กว่าบาทแล้วสิมานั่นอยู่นี่สิมาซ้ําถุงบักพริกอยู่นี่แต่ว่าบักพริกกล้าไว้เบิดแล้วซุ่มไปซื้อเอาไปปลูกร่นก็ขายแล้วหลุมละ2บาทเฮ็ดเป็นหลุมเป็นหลุมอันนั้นนะซื้อแผ่นซื้อถาดหลุมอันเป็นหลุมเป็นหลุมกล้าเบี้ยไม้อ่ะนะดีแล้วมากล้าผมมักแบบนั้นไปปลูกรถก็เอารถหลุมละ2บาทแต่ว่าคันใส่ดินใส่ถุงดําเข้าไปก็สิเพิ่มราคาแล้วแต่ว่าหมู่เขาขายก็ได้บู้หยังแต่ว่าไปซื้อถุงมาแล้วมื้อนี้นะซื้อถุงซื้อดินเสียมากอกถุงประมาณ200ถุงว่ะห่วยมันอยู่ว่าซื้อมา100กว่าบาทมันบ่บัก500 600เพิ่นว่าเออหา600ถุงเพิ่นว่าโอ้แต่ว่าเบี้ยหลายอยู่เบี้ยบักพริกอยู่หั่นเป็นพันเกือบพันพุ่นแล้วเบี้ยพริกอยู่นั่นถุงละ2บาทบ่บ่เฮาซื้อมาเป็นกิโลตัวเฮาก็สิมากอกดินตัวดินเฮาก็ซื้อมาโลเท่าไหร่โลละ55บาทโอ้ดินนั้นถุงละ9บาทมันได้หลายไปเลยเอาก็ยังว่าโลนึงได้200กว่า300แล้วแต่ถุงน้อยถุงใหญ่2 300ใบอยู่กล้าเล่นมาโดดแล้วเด้มันได้ขายไปแด่แล้วเด้มันนี่สิแยกต้นออกให้มันเป็นต้นไผต้นมันใส่ดินอย่างดีพอแล้วบัดนี้เฮ็ดดีๆสิลองเฮ็ดเข็มดวงใดเนี่ยอยู่ในเนี่ยอยู่ในกองเข่าน่ะเอาไว้แล้วจะเลยว่าซอกง่วงง่างง่วงง่างเด้อเนี่ยบ่เห็นแล้วใครกับใครบ่ได้ซ้ําบาดเนี่ยฮั่นแม่นบ่ฮั่นล่ะเฒ่ามาแล้วเฒ่าหน้าเฒ่าหลังลืมหน้าลืมหลังแม่นเขาเจ้าเฮ็ดหยังอยู่วัดได้ไปจังหันอยู่ว่ะอันเขาเจ้าเพิ่นอบรมพระพระสารพระครูตัวโอ้อบรมพระว่าหั่นน่ะอบรมพระเออ2 3มื้อแล้วเด้เนาะท่านตะคุณเออเฮ็ดมื้อนะเมื่อนั้นค่อยไปเอาอันผ้าทุ่งพระเวทเนี่ยไปถวายเพิ่นหั่นเพิ่นว่าอยู่เพิ่นเริ่มงานตั้งแต่วันที่9หรือที่10บ่ที่9เนาะมื้อนี้ครั้งสุดท้ายมื้อนี้มื้อสุดท้ายว่ามื้อนี้แล้วเพิ่นสิมาเฮ็ดหม่องที่บ้านพระอยู่หั่นอีกเป็นหม่องเป็นคลินิกพระก็ว่าแม่นซั่นเด้อไปพระเจ็บพระป่วยนะคลินิกพระนั่นล่ะเออเพิ่นว่าลุงพระมียินเสียงป่วยพระนะได้ยินเสียงว่าวนๆอยู่ดีแล้วก็เพิ่นว่าบ่รบกวนสิได้ตานี่ล่ะก่อนมั่วเพิ่นสิหัดเป็นแพทย์ก่อนเป็นโรคพระครูอ่ะต้องบ่ได้ไปหาหมอยากซะดอกกองเขาไล่ข้างกระเตะประตูเวียนเนี่ยแต่ว่าเพิ่นตู้เป็นบ่ได้กระเตะตู้เวียนนี่เพิ่นเฮ็ดเป็นเสาหลายเนี่ยตู้เวียนเนี่ยเป็นเฮ็ดเสาหลายแล้วหลายข้างกระเตะได้3ไร่4ไร่นี่แหละฮะเนี่ยโอ้บ่น้อยล่ะก็ได้ยังหลายอยู่แต่บ้านกระเตะเสาหลายหลายมันได้เบิดเฮ็ด2เซน3เซน4เซน5เซนได้เบิดน่ะมันมีเบิดนั่นของอันซุ้มบ้านเหนือเขาเฮ็ดหั่นเขาเฮ็ด4เสาเท่านั้นล่ะเบิดนะเบิดกล้องนะของเจ้ามันหลายเสาเนาะ1 1 2 3 4 5 6 7 8 9ของเจ้า9เสาบ่มักอ๋อมันมักใครมักมันแต่ว่าข่อยมักแบบนั้นเด้ข่อยเห็นของเขาแล้วเขางามนะมันอันนี้มันทีคักมันหลายโพดเนี่ยมันงามไปงามมันค่าตัวเนี่ยเห็นบ่ตัวเนี่ย5เซนเนี่ยเสียวเซนเสานี่3เซนก็ได้4เซนก็ได้เสาน่ะแต่ว่ามันได้เฮ็ดเสร็จไปบัดได้บัดอย่างล่ะเออได้เบิดล่ะแต่ว่าข่อยมักให้มันให้ไล่ข้างกระเตะมันยาวจักหน่อยเพี้ยไล่ข้างกระเตะให้มันยาวฮอดเพี้ยมันยาวตัวนี้เออมันยาวๆยาวกว่านี้อีก5เซนหั่นน่ะเออ5เซนนั่นล่ะของเจ้าน่ะ1 2 3 4 5แล้วก็มาตกกราบเพี้ยให้มันฮอดเพี้ยไล่ข้างกระเตะมันมันดีบ่ดีให้ซ้ำ2ห้องเพิ่นซ้ำ2ห้องซ้ำ2ห้องพี่ข่อยว่ามันสิงามเฮ็ดของเขาเด็กน้อยซุ้มบ้านเหนือเขาเฮ็ดนะเด็กน้อยผู้หญิงซุ้มนั่นน่ะโอ้งามเด้อของเขาฮะ
เป็นมักสันกันนะกูบอกว่าก็ได้แต่งกูนี่แหละกาแฟล่ะเออกาแฟแล้วร้านกูเออบ่อยู่อีกนะเออมักไปมักมันเนาะผู้ใดมักอันใดก็ว่าอันนั้นงามมันได้ไปเบิดนั่นล่ะให้ทางเฮ็ดน่ะแล้วก็ของบ่มักเงื่อนไหลเงื่อนพวดบ่เงื่อนพวดเงื่อนพวดบ่มักมีบัดเนี่ย3เซน4เซน5เซนหยังมีบัดอัน5เซนนี่ตัวละ4เซนตัวละ3เซนน่ะเอาตามมักเจ้าของรถเอาตามมักเจ้าของรถมักเจ้าของเฮ็ดได้บ่ทันละเงี้ยนก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวแล้วก็บ่มักบ่มักอีกละห้างโพดเออเอามักไปมักมันได้จะกองทั้งเบิดน่ะอันใหม่สุดนี่นะเด้อบ่สุดท้ายได้ฟ้าเดียวได้ฟ้าเดียวเอออันที่อันเขาเอามาให้แล้วที่เขาให้เขาติ๊บนึงแล้วบ่ได้3กองเนี่ยกับอีกฟ้านึงจังบ่ให้เขามาหลายเฮ็ดบ่ทันเฮ็ดบ่ทันแล้วมาหลายนี่ล่ะอันควายเขาเอามาให้เดี๋ยวกระสอบ2กระสอบพุ่นน่ะจักแม่มันบัก10มื้อ20มื้อก็บ่แล้วดําเบิดบ่เนี่ยไม้น่ะดําเปลี่ยนสีเบิดจ้าสีที่ฉันบ่ไว้เขามาหลายนี่สารสุดนี่หั่นสิให้มันแล้วเบิดไม่ต่อกันแล้วคั่นแม่นสิเฮ็ดต่อจังค่อยสิบอกเขามาให้อีกเออพุ่นละเจ้านี่ก็ยาสุดก็สิบอกทางเขาให้เขามาให้อันไม่จักฟ้องไม่คิดว่าฟ้องนึงน่ะเนี่ยบ่ของข่อยสารไว้หั่นบ่ทันได้ตู้หั่น10กล่องพอดี10กล่องพอดีกล่องใหญ่รุ่นกล่องน้อยเจ้านี่ล่ะกล่องใหญ่น่ะเออนอกนั้นมีแต่กล่องหลุดหั่นลงไปสารซ้ําตอกเสียตอกสั่น4กรัมนึงนะม่วนก็สิบ่ได้มันสั่นหลายน่ะโอ้ยเนี่ย4กรัมงามบ่เนี่ยพอบ่ตําเนี่ยสุดที่นี่ไปเลยเออเจ๋อม่วนหั่นได้รอดเส้นเดียวม่วนยากไม่หยังวะม่วนยากม่วนได้รอดเส้นเดียวค่อยน่ะม่วนน่ะเส้นเดียววะอืมบ่บอก2วะบ่รอด2บ่ได้มันบ่ถึงได้รอดเส้นเดียวเออบ่สงบ่ได้จ้ะทั้งลุ่มนี่รอด2อยู่แต่ว่ารอดหม่องเกี่ยวมันเนี่ยรอดเส้นเดียวนี่แต่มันบ่งามเท่านั้นอืมมันบ่เป็นอันมันบ่เป็นไอ้ฝันเสือกมันบ่เป็นเกียวดีคือเสียกนะปกติมันต้องเป็นเกียวเพราะปลาเสียกเนี่ยคันเฮาเฮ็ดขามรอด2น่ะมันสิเป็นเกียวนี่รอด2เออคือกันอันนี้ก็รอด2นี่ดิมันก็เป็นเกียวดีบ่งามคันเฮารอดเส้นเดียวหั่นเป็นหักพับลงซื่อๆนี่เออนั่นแหละแต่ว่ามันบ่ถึงก็จําเป็นล้ําตอกสั่งก็อยากได้กองยาวดิแล้วบัดนี้สารใหญ่ไว้ล่ะโฮบเข้าบัดเนี่ยคันบ่ซั่นล่ะมันเตี้ยโพดเขาไปตึงออกน่ะได้โฮบเขาพามาเล่นน้ำพอตุเวียนสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีครับยังเฮ็ดครับผมเรียกเฮ็ดเนาะ